องเสิร์ชพอดบูบอกเลยครับวันนี้ครับเราอยู่ที่วัดบางสแกนในนั่นเองครับซึ่งอยู่ย่านตลาดภูแล้วก็ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาขอพรรูปเหมือนหลวงปู่เม้งนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับหลวงปู่เม้งนะครับคือเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยคือแบบติด1ใน3เหนียวแห่งฝั่งทนนั่นเองครับโอ้โหน่าสนใจมากไปวัดหนังอ๋อจำได้ไหมอ่าแล้วก็ไปวัดหนังวัดหนังก็คือติด1ใน3เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือ1ใน3ที่1ปังมากไม่รอช้าลองไหมลองยังไม่ห้อยยังไม่ห้อยยังไม่ห้อยเดี๋ยวเข้าเนื้อครับผมเข้ามากราบไหว้เลยดีกว่าได้เลยครับหลวงปู่เม้งครับวัดบางสแกใน1ใน3เหรียญเหนียวฝั่งธนบุรีเมื่อครั้งสมัยยุคต้นปีพ.ศ.2500ครับชาวตลาดภูฝั่งธนบุรีมักจะกล่าวกันว่าถ้าจะหาพระด้านเมตตาค้าขายต้องแขวนพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีแต่ถ้าจะหาพระที่เหนียวสุดๆก็ต้องพระเครื่องของหลวงปู่เม้งวัดบางสแกในครับยอดเกจิอาจารย์องค์หนึ่งที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าชัยนาทนั่นเองครับพระเถราจารย์ชื่อดังในอดีตที่มีอำนาจจิตสูงมีพุทธาคมเข้มขลังได้รับการยกย่องว่าเป็นตำนานสายเหนียวแห่งฝั่งทนในอดีตประกอบด้วย 1. เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง 2. เหรียญหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพง 3. เหรียญหลวงปู่เม้งวัดบางสแกในครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาเล่านะครับตำนานเล่าขานของผู้ทรงฌานอภิญญาครูบาอาจารย์ผู้เรื่องรือวิชาคมครับแห่งประวัติศาสตร์พ่อสังเกตของหลวงปู่เม้งแห่งวัดบางสแกในนั่นเองครับที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมฮะหลวงปู่เม้งนั่นเองครับท่านเป็นชาวจังหวัดชัยนาทโดยกำเนิดนั่นเองครับซึ่งโยมพ่อโยมแม่นำไปฝากเรียนหนังสือไว้ที่วัดตั้งแต่เล็กๆ เลยจนต่อมาเมื่อมีอายุครบบวชจึงสามารถอุปสมบทได้นะครับที่วัดท่าวนจังหวัดชัยนาทนั่นเองครับและได้ปรึกษานะครับพระปริยัติธรรมนะครับแผนกธรรมจนจบนะครับต่อมานะครับจึงได้เดินทางไปศึกษาวิชาเพิ่มเติมนะครับต่อที่วัดใหม่บำเพ็ญบุญนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลวงปู่เม้งครับก็ได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์นะครับเพื่อศึกษาวิชากับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองครับซึ่งนะฮะอยู่มาหลายปีนะครับจึงกราบลาหลวงปู่สุขเพื่อออกเดินธุดงค์นั่นเองครับไปยังที่ต่างๆนะครับอยู่หลายปีจนเดินทางมาที่วัดบางสแกในที่แห่งนี้นั่นเองครับเมื่อปีประมาณ2460นะครับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางสแกในว่างชาวบ้านแถบนี้นะครับนั้นล้วนเลื่อมใสนะครับในปฏิปทาของปฏิบัติของหลวงปู่เม้งนั่นเองครับจึงได้พร้อมใจกันนะครับอาราธนานิมนต์หลวงปู่เม้งให้ครองตำแหน่งนะฮะสมภารเจ้าวัดนั่นเองครับโอ้โหตลอดระยะเวลานะครับพี่จันขาที่หลวงปู่เม้งเนี่ยอยู่วัดบางสแกในเนี่ยก็ได้นำพานะคะชาวบ้านเนี่ยได้พัฒนาวัดด้วยนะคะสั่งสอนอบรมธรรมะแก่ญาติโยมต่างๆพร้อมทั้งใช้วิชาที่ได้เล่าเรียนมานะคะจากครูบาอาจารย์อนุเคราะห์แก่ญาติโยมค่ะที่เข้ามาทั้งพวกต้องวิชาคุณไสยมนต์ดำนะคะหรือว่าขับไล่พูดผีวิญญาณร้ายที่มาเบียดเบียนญาติโยมค่ะพี่เจ้นขาแล้วมีเรื่องเล่ากันนะคะพี่เจ้นขาว่าหลวงปู่เม้งเนี่ยท่านเก่งเรื่องหนังเหนียวยิ่งนักโอ้ยอย่างที่เขาว่ากันนะคะว่าขนาดยุงเนี่ยยังไม่ได้กินเลือดท่านเลยค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะเหตุนี้ค่ะนักเลงรุ่นเก่าฝั่งทนเนี่ยจึงมักจะบูชาเหรียญหลวงปู่เม้งติดตัวตลอดเวลาพี่เจ้นหลายๆท่านนะคะก็มักจะเล่าถึงประสบการณ์ค่ะความเหนียวแบบไม่เกรงใจใครเลยของเหรียญหลวงปู่เม้งใครอยากมากราบไหว้นะคะขอพรรูปเหมือนหลวงปู่เม้งเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตเนี่ยก็สามารถมาได้เลยนะคะที่วัดบางสแกในตลาดภูนี้เองค่ะพี่เจ้นขาใช่แล้วฮะบอกเลยครับว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสามนะตำนานหนังเหนียวหนังเหนียวฝั่งธนบุรีเลยค่ะใครที่นอกจากหนังเหนียวแล้วขอพรด้วยโชคลาภต้องมีนะคะเพราะว่าวิชาท่านเยอะมากๆจริงซึ่งก็อยู่ทางด้านหลังเราสองคนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมฮะเราสองคนมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัวนะครับไปกราบไหว้ก่อนนั่นเองครับครับผมนะครับแล้วตอนนี้ครับก็หมดเวลาของรายการกล้องสดพดมูลแล้วนะครับผมเจนครับกับแก๊บค่ะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพียงหนังเหนียวค่ะ